กายแท้วิญญาณยุทธถังเฉินเย้กูได้กูได้หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stella Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ Descriptionสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวไนเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเทสนะครับในกายแท้วิญญาณยุทธ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับพี่ถังเฉินของเรานั่นเองนะครับสำหรับกายแท้ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณสมบัติเนี่ยมันทำไมถึงแปลกนะว่ามันถึงน้อยกว่าตัว SSR ครับคือด้วยความที่ตัว SSR เนี่ยเขาเรียกว่าไงดีอะตัวถังเฉินเนี่ยมันมีแค่3อันเห็นไหมมีแค่3สกิลที่เป็นของกายแท้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว SSR เนี่ยมันมีถึง4อันเลยอ่ะพี่ทำไมพี่เฉินให้แค่3ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นจุดด้อยของตัวละครนี้กันนะครับถังเฉินเนี่ยในช่วงเวอร์ชัน10เนี่ยหลายๆคนก็จะมักถามนะครับว่าเอ้ยมันยังใช้ได้ไหมมี6ปี ST มาแล้วเนี่ยถังเฉินจะยังเล่นได้หรือเปล่าหรือว่ามีพยัคฆ์แสงจะยังเล่นได้อยู่ไหมมันขึ้นอยู่กับการเล่นกับทีมไออัพครับมันยังเล่นได้ครับมันก็ทำดาเมจได้ระเบิดระเบ้อด้วยสำหรับทีมที่ไม่มีอาวุธลับแล้วเองก็ตามนะครับแต่ขึ้นอยู่กับของที่เรามีในกระเป๋าขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะปั้นนะครับเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยมันมีผลทั้งหมดนะครับอาจารย์ลืมเปิดเสียงนะครับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันมีผลหมดนะครับภาพอาจจะเบลอๆหน่อยนะพอดีอัดในตัวเล่นนะครับเนื่องจากมันไม่มีตัว PC นะสำหรับตัวเทสนะครับมาเรามาดูความสามารถกันนะครับสำหรับกายแท้ตัวนี้นะครับเงื่อนไขก็เหมือนเดิมนะครับเปิดจากตู้หรือว่ามีถังเฉิน3ดาวแดงขึ้นไปนะครับก็สามารถเปิดหาจากตู้ปกติไม่แน่ใจว่าจะได้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะยังไงต้องระวังในช่วงเข้าเนี่ยคงประมาณอีก 2-3 วันหลังคลิปลงก็คงจะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จริงแล้วนะครับเรียกได้ว่าตั๋วไม่พออ่ะหลังๆมาเนี่ยมีอะไรให้ต้องเปิดอะไรเยอะมากครับแต่ส่วนตัวจันเองจันอาจจะไม่เปิดนะเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์จริงจันไม่มีถังเฉินนะครับอันนี้ในเซิร์ฟเวอร์เทสจันเขาให้เศษมาพร้อม5ดาวแดงสำหรับมาทำลูกไฟเลยนะครับ1ดาวแดงนะครับเปลี่ยนเป็น1ลูกไฟนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขของเขาในการอัพโดยเศษแต่ละอัพที่ใช้ในการอัพเนี่ยก็จะเท่ากับเศษในการอัพ SSR เลยนะครับที่เป็นอัพเศษสำหรับลูกไฟของกายแท้นะครับมาเรามาดูนะครับกายแท้วิญญาณยุทธนะครับดาบเทพอาชูรานะครับเงื่อนไขก็คือเราเนี่ยใช้ทักษะที่1เอ้ยทักษะที่4สาย1ครับที่เป็นตาเทพมีกากบาทตรงเท้าอ่ะโดยสะสมสแต็ก6สแต็กดาเมจความเสียหายขึ้นไปหรือใช้เขตแดนเทพสังหารครับ2เงื่อนไขนะครับก็คือตราเทพอชุราที่เราใช้ในการกากบาทเวลาลาดกระดูกวิญญาณตีกระดูกวิญญาณต่างๆทำสแต็กเก็บแต้มครับ6สแต็กความเสียหายกายแท้จะใช้ทันทีใช้เองนะเราไม่ต้องกดนะครับรวมถึงทักษะที่4ที่เป็นเขตแดนเทพสังหารเช่นเดียวกันเมื่อเราใช้เขตแดนเทพสังหารแล้วเนี่ยกายแท้วิญญาณยุทธจะใช้โดยทันทีอัตโนมัติเหมือนปู่พิษครับที่เป็นทักษะที่1แต่ว่าอันนี้จะยากกว่านิดนึงนะครับในการสะสมสแต็กกับทำเงื่อนไขมันใช้เวลาสักนิดนึงโดยกายแท้เนี่ยส่วนของที่เป็น PVP ก็ต้องเป็นเขตแดนใช่ไหมเขตแดนเราต้องวนเทิร์นถังเฉิน4รอบนะครับส่วนสแต็กที่เป็นกากบาทตาเทพประสูตรเนี่ยคงใช้เวลาสักประมาณ 4-5 รอบอยู่ที่ว่าเราเบิ้ลหรือเปล่าด้วยนะครับมาเรามาดูความสามารถเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าออปชันนะครับ 100,000 ปีจำนวนสแต็กสูงสุดของตราเทพอชูราหรือว่าทักษะที่4สาย1เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น12ครับออปชันที่2นะครับทุกครั้งนะครับที่เราใช้ทักษะที่4สาย1เนี่ยเพิ่มรอบกายแท้ไปอีก3รอบครับโอ้เรียกได้ว่าถ้าใช้บ่อยๆกายแท้ก็อยู่นานๆนะครับทีกระดูกกันเพลินๆเลยแล้วก็ 1.4 ล้านปีนะครับทำให้สแต็กเนี่ยสูงสุดได้ถึง14สแต็กในการเก็บตราเทพเลยเรียกว่าระเบิดระเบ้อพลังครับสะสมทีเดียวบูมโกโก้คันแน่นอนนะครับทักษะวิญญาณดาบแห่งความตายสร้างความเสียหาย 1,000% ของพลังโจมตีต่อศัตรู1ตัวโดยความเสียหายนี้สามารถกระตุ้นได้นะครับแต่ว่าจะไม่นับรวมในการบันทึกดาเมจของความเสียหายทักษะวิญญาณนี้นะครับจะเพิ่มการใช้ของทักษะโดยมันจะใช้แบบอัตโนมัติและเป็นเงื่อนไขของทักษะนี้เท่านั้นนะครับ
ออปชั่น 100,000 ปีความเสียหายของกายแท้นะครับเพิ่มขึ้น 10% 30% แล้วก็ 50% ที่ 200,000 ปีครับออร่าแห่งกายแท้นะครับโดยเมื่อเราเนี่ยเปิดใช้กายแท้วิญญาณยุทธนะครับกายแท้จะใช้ทักษะวิญญาณแลกหรือว่าดาบแห่งความตายเนี่ย2ครั้งติดต่อกันใส่ศัตรูที่มีพลังโจมตีอุ้ยไม่ใช่สิเลือดสูงสุดนะครับง่ายๆว่าใครแฝงถ้ำที่มีเลือดสูงสุดอะเวลาเราเปิดกายแท้ไปแล้วเนี่ยเขาจะฟันตัวที่มีเลือดสูงสุดติดต่อกัน2ครั้งนะครับ 100,000 ปีฟันติดต่อกันเพิ่มเป็น4ครั้งแล้วก็2ล้านปีนะครับฟังติดต่อกันเนี่ยเป็น6ครั้งเลยในการโจมตีนะครับก็ฟังดูอาจจะไม่ได้ดูว้าวอะไรมากมายนะครับมันเงื่อนไขอะไรมันไม่ได้เยอะดูว้าวมากมายอะจริงๆนะครับโดยเน้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มให้ถังเฉินเก่งขึ้นแต่กายแท้มันมาทำความเสียหายโดยเป็นตัวเด่นเลยอะซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นครับที่สมมติหมาลมเนี่ยหมาลมมันบูทให้ตัวหมาลมเก่งขึ้นอะกายแท้อะหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆเสียเย่เช่นเดียวกันเนี่ยมันทำให้เสียเย่เก่งขึ้นไม่ใช่กายแท้นะครับแต่อันเนี้ยเหมือนจันว่ากายแท้เป็นตัวดาเมจหลักในการโจมตีซะมากกว่าเวลาเปิดกายแท้นะครับป่ะเดี๋ยวไปลองใช้กันดูเอาเงื่อนไขแรกก่อนละกันนะครับเงื่อนไขการตีกระดูกนะครับที่จะเป็นแหวน2111นะครับพอดีจันไม่มี1อันนี้จันใส่เป็น2ละกันเนาะจันไม่มี2111นะครับใส่เป็น2122ละกัน2121อันนี้ต้องเป็น1นะพอดีแหวนแสนปีมันไม่มีนะครับมาแล้วก็มาตีนะครับกดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับตีตัวกลางครับอันนี้จานก็จัดทีมมาแค่มาลองเล่นเฉยๆไม่มีตัวโยนด้วยเสียดายครับต้องใส่เสียงๆมาโยนมันจะได้เร็วขึ้นนะเดี๋ยวคอยดูนะครับเวลาเราใส่ตาเทพมันจะมีสแต็กขึ้นเดี๋ยวมันจะนับยังไงเดี๋ยวให้ดูเลยมันไม่ต้องเปิดเองด้วยแหละนะครับอ่ะเนี่ยเราใส่ตาเทพไปครับตุ่มเลขด้านล่างนะครับเลขด้านล่างคือเทิร์นที่มันจะหมดนะครับเห็นไหมที่จานเอานิ้วจิ้มเนี่ยเนี่ยตาเทพที่มันเป็นรูปดาบเลข4ครับอาจารย์เอานิ้วจิ้มเนี่ยปากกาจิ้มอยู่เนี่ยเมาส์จิ้มปากกาอะไรอ่ะนะครับตอนนี้เรา3เทิร์นแล้วเราต้องทำให้มันเป็นเลข6ด้านบนครับทำให้ท่านบนเป็นเลข6นะครับเราจะสามารถเปิดกายแท้ได้อ่ะ2นะครับเห็นไหมง่ายๆว่าเราโจมตีใส่ไปเรื่อยๆจนมันเป็นเลข6ครับมันจะถึงจะเปิดกายแท้อัตโนมัติให้เราเองอันนี้เราก็โจมตีไปเรื่อยๆก่อนครับดูเลขด้านบนนะครับ2ทับ2เห็นไหม2 1ละมันจะหมดละแล้วก็ใส่อีกทีครับอ่ะเป็น3นะครับ3ทับ4 4ทับ4ครับใช้ประมาณ3รอบนะวนประมาณ3รอบเดี๋ยวถ้ามีตัวโยนเทิร์นน่ะน่าจะแค่2รอบน่าจะได้นะครับตัวโยนเทิร์นอย่างเซียงเซียงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราฟันรอบหน้าน่าจะได้ละครับเราฟันรอบหน้าน่าจะให้เราแล้วปุ๊บเราก็กดนะครับเห็นไหมปุ๊บ5เราก็ตีซ้ำไหมอุ้ยไม่ซ้ำอุตส่าห์สโลรอไม่ตีซ้ำด้วยอันนี้ไม่ต้องสนใจดาเมจจานไม่ได้จัดทีมอะไรดีงามมากมายครับอ่ะปุ๊บตีปุ๊บเห็นไหม6ครับเลขเข้ามาเป็นเลข6ปุ๊บกายแท้วิญญาณยุทธเนี่ยจะเปิดทันทีครับแล้วก็ตีแล้วดาบเทพก็จะออกไปฟันครับ1ทีแล้วก็ตีอีก1ทีดาบเทพก็จะออกไปฟันอีก1ทีครับเห็นไหมออกไปฟันคนละทีครับนี่แล้วก็ซ้ำไปอีกดาบเทพก็เอาไปอีกครับ4ครั้งครับน่าจะ4ครั้งได้ด้วยแหวนของเรามีครับนี่ครับตีอีกตีอีกโอ้โหตีไม่หยุดครับดาบเทพก็ฟันอีกครับทุกครั้งที่เราตีดาบเทพได้ออกไปฟันครับนั่นแปลว่าไปช่วยกันฟันนะครับดาเมจที่ได้เนี่ยมันก็จะเยอะเลยอ่ะสแต็กเป็น8อ่ะเห็นไหมเก็ตภาพไหมครับมองเห็นภาพไหมคือมันสู้ม่อนดีขึ้นเอ้าเดี๋ยวเมลขึ้นโอเคมันสู้ม่อนดีขึ้นแล้วก็สู้คนได้ดีขึ้นอ่ะจันว่ามันก็ดึงศักยภาพถังเฉินออกมาได้เยอะนะอันนี้เมื่อกี้จันคิดว่ามันออกกายแท้งไงนี่ครับทุกครั้งที่ไปครับเอ้ยดาเมจดูเยอะเนี่ยอยากดูดาเมจว่าเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้แค่ทดลองตีดูนะครับคนอื่นๆตีก็น่าจะหลุดโลกกันไปอ่ะเพราะว่าในอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเทสครับเซิร์ฟเทสเขาน่าจะมาตีกันแบบหลุดโลกเลยอ่ะแต่ละคนอ่ะหอจะระดับที่23ครับอ่ะมาดูกันว่าดาเมจถังเฉินได้เยอะไหมครับอู้ก็ถือว่าเยอะพอตัวครับเป็นไงเห็นภาพไหม
อ้าวล่าในเซิร์ฟเทสออกกระดูกทองโอ้โหเซิร์ฟจริงไม่ออกอีกรูปแบบนึงนะครับอ่ะอีกรูปแบบนึงมันก็จะเป็นสายที่เป็นสาย PVP นะครับซึ่งจานเองก็ไม่ได้จัดทีมแนวแบบ PVP จ๋าๆเอาไว้ขนาดนั้นน่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะครับปูกระบี่ไปใส่ด้วยแหละนะครับอ่ะฟังเสียงแทนแต่ถ้าไม่มีตัวถึกๆเลยเนี่ยบอกเลยว่ามันวนสีรอบไม่ถึงวนสีรอบไม่ถึงแน่นอนครับอ่ะมาแหวนสำหรับ PVP ก็เหมือนเดิมนะครับ1 1 2 2 2นี่ทักษะที่ทำให้เราเปิดได้ก็คือทักษะนี้ครับเขตแดนเทพสังหาร4รอบอะบนอะใส่แบบนี้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวลองหาคู่ต่อสู้สัก1วอร์ปดูมาลองกันใน PVP ดูครับแต่ว่ามันคงไม่ได้เปิดกันง่ายๆฉะนั้นถ้าอยากให้ง่ายเราต้องให้ถังเฉินได้เทิร์นไวๆเทิร์นได้เยอะโอ้ยตายเลย5เทิร์นทั้งหมด5เทิร์นแต่ทีมเขาบางไงครับไม่น่าจะถึงแต่จ้าอยากดูนะว่ามันจะเป็นยังไงยื้อเวลาอุ้ยโอ้โหมาได้ซ้ำได้ซ้ำมันก็เลยแรงไม่น่าแปลกใจโอ้โหระเบิดภูเขาเผาคัทท่อมไป1ทีอ่ะได้ใช้ครับเขตแดนเทพสังหารครับปุ๊บกายแท้วิญญาณยุทธก็จะออกมาโดยทันทีแล้วเราก็จะโดดฟันแล้วเขาก็ฟันตามครับแต่ว่ามันไม่ทันเลี่ยงซะก่อนถ้ามันเบิ้ลบ่อยๆกับมาบังเอิญมาเจอน้องพีทพอดีนะครับบาลานะครับในเซิร์ฟเทสแต่ว่าอยู่เซิร์ฟ1เหมือนกันมันเจอเป็นพอดีเลยโอเคน่าจะได้เล่นครับน่าจะได้เล่นมีการเร่งเทิร์นครับโอ้โหเรียกว่าไม่เหมือนไม่อยากให้เราได้เล่นเลยครับก็บีปาดไปเนี่ยปาดแน่นอนเฮ้ยกดทักษะ4ครับถ้าเป็นคนจริงปาดไปแล้วอุ้ยให้ทางฉันได้เล่นครับโอ้โหแรงอยู่ดีอ่ะทางเฉิน5แดงแหวนแสนปีอ่ะถ้าไม่มีใครเอาทีมแบบหนาๆมายังไงก็บางครับเจอแบบทางเฉินแบบโดดสับอ่ะไม่ได้เล่นนี่สินะวิธีแข่งทางเฉินบ้านะในที่สุดก็เจอทีมที่เป็นทีมถึกๆมีปู่แร่มีปู่กระดูกอันนี้ได้เล่นครับอันนี้ได้เล่นตาท้ายพอดีไม่งั้นมันไม่ได้เล่นครับมันเจอแต่ทีมบางๆอ่ะมันทางเฉินโดนสับหุยอันนี้ก็แรงจัดบดอุ้ยเขามีแหวนเขียวโอ้โหน่าจะยากเลยครับงานนี้โอ้โหพ่นไฟธรรมดายังแบบแรงสุดๆอ่ะเราต้องรีบให้ถังเฉินได้กลางครับขอได้เล่นหน่อยขอลองดูหน่อยว่าจะแค่ไหนความจริงเราใช้กายแท้ก่อนก็ได้นะแต่ก็นั่นไปเลยดีกว่าป้าปุ๊บติดโอเคยังติดอยู่อุ้ยโอ้ปู่กระบี่ตีเจ็บถึงกันแล้วเนี่ยโอ้ปู่กระบี่เดี๋ยวกูไม่ได้เอามึงมาโชว์กูต้องเฉินมาโชว์อะไรเนี่ยนี่อยู่ปู่กระบี่ก็โชว์เฉิดต้องเฉินยังสับไม่ได้เลยติดอะไรก็ไม่รู้อยู่
ีกรอบนึงได้เล่น3ได้เล่น3ขอได้เล่น3 3 3อุ้ยมี3ถ้า3เราจะได้กายแท้ครับเมื่อกี้กายแท้ปลูกพิษปะมาหาแล้วว่ะอุ้ยแต่ปลูกก็บีดตีธรรมดายังเจ็บอ่ะเขามีปลูกแรดอยู่ไม่สนใจเลยเหรอนะอื้อหือเออหลงอื้อหือโอ้โหตายแล้วเราบ้างสิขอใช้บ้างทางเฉินเหมือนอยู่แต่ว่ากลางเขตแดนได้อยู่แล้วครับเฮ้แต่ทางเฉินเราไม่มีกระดูกเฉพาะนี่นี่ไงไม่ล้างเรียบร้อยโอ้เหงาแน่นอนแต่ว่าช็อตเมื่อกี้ปูกระปีตีธรรมดาเกือบตายทั้งทีมนี่ช็อกอยู่เหมือนกันนะโอเคเขากดแหวนอมตะมาครับโอเคงูเลื้อยกลับบ้านไปแล้วยังได้อยู่ครับโอ้โหไปโดนอะไรใครใบ้มาวะโอเคทางเฉินมันมีไอ้นั่นอยู่ครับไอความสามารถมันอะที่มันจะฟูเลือดตัวเองหนึ่งรอบอะโอเคได้เล่นครับกายแท้วิญญาณยุทธมาเลยลูกโดดซับดาบฟันโดดซับดาบฟันโดดซับอีกทีดาบฟันอีกทีแชร์ดาเมจ4ทีครับสูงสุดมัน6ไงต้อง2ล้านปีอะแหวนอะมันโดนแหวนอมตะติดตีไม่ตายเหมือนกันนะฆ่าอ้วนฆ่าอ้วนให้ได้โอ้โหอ้วนมีเกิดอ้วนใช้กายแท้ได้ด้วยนั่นน่ะอ้วนมาดิเฮ้ยอ้วนไม่ใช้กายแท้ว่ะกายแท้เราไม่ขยายเวลานะครับเพราะว่าดับเบิ้ลเมื่อเราตายเอื้อโอเคก็ได้ลองเห็นกันดูสนุกดีถ้าเจอทีมถืออย่างนี้ค่อยได้เล่นหน่อยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stellar Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ descriptionเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกายแท้วิญญาณยุทธเมื่อกี้ก็ไปประเดิมออเดิร์ฟกับทีมพลัง50กว่าล้านเลยนะเมื่อกี้อีกทีมล่าสุดนั่นแหละที่เล่นครับก็ถือว่าได้เล่นหน่อยอ่ะถ้าไม่มีปู่แรดเราก็โดดสับทีมมันหายกันง่ายครับแต่ปู่ก็บีนี่ก็อยู่ๆก็ทำให้จันตกใจอีกแล้วนะปกติก็ตกใจอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยตู้ก็จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์จีนในอีกประมาณ 2-3 วันนะครับสำหรับตัวกายแท้ทั้งเฉินนะจันเองไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีตัวละครนะครับซึ่งตัวละครก็จะได้ก็ไม่รู้ชาติไหนครับเก็บตัวเอาไว้ลุยตู้หน้าหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็กำลังวางแผนอยู่นะครับชอบใจอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะก็ต้องขออภัยอีกครั้งนึงนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลไหนเนี่ยตกหล่นผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากใครดูชอบใจก็อย่าลืมที่บอกไปนะครับมีช่องทางทุกช่องทางก็อย่าลืมไปกดไลค์นะกดไลค์ให้ฟังก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องตัวไปเล่นก่อนนะครับ